เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครประเภทรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสาย1และสาย2ณสถานีรถไฟฟ้าสยามถนนพระราม1เขตปทุมวันซึ่งบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วประกอบด้วยสายทางเดินรถไฟฟ้า2สายคือสาย1หรือสายสุขุมวิทซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสาย1ซึ่งเริ่มจากบริเวณสุขุมวิท81ไปสิ้นสุดบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตรวมระยะทาง17กิโลเมตรมีสถานีทั้งสิ้น17สถานีส่วนสาย2หรือสายสีลมได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสาย2เริ่มจากเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปสิ้นสุดบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติรวมระยะทาง 6.5 กิโลเมตรมีสถานี7สถานี